ธิสภาเดือดตัวตึงด่ากราดคนตำหนิสว.ชุดเก่าขู่ระวังเจอสน.รอบแฉซื้อเสียงการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 17:01 น.วุฒิสภาถกเดือดตั้งกมท.ตรวจสอบเลือกสูครูออนเปิดชื่อพยานแฉซื้อเสียง 50,000 เลือกตัวเองกิตติศักดิ์ดากราดใครตำหนิสว.ชุดเก่าหุบปากเดี๋ยวนี้หน้าที่ใครหน้าที่มันขู่ระวังเจอสนช.อีกรอบเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่8กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภามีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมนายสมชายแสวงการสว.เสนยติตั้งคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสว.โดยนายสมชายกล่าวว่าวุฒิสภาชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีสว.ชุดที่13ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ตรวจสอบการเลือกสว.และประกาศรับรองส่วนสว.ชุดนี้ก็ทำงานไปจนกว่าจะครบวาระเรายังมีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติพฤติกรรมและจริยธรรมทั้งอัยการสูงสุดและประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งคาดว่าถ้าสัปดาห์หน้าสว.ชุดนี้ทำอยู่ก็จะให้ความเห็นชอบต่อไปซึ่งคิดว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีว่าไม่มีเจตนาที่จะยื้อหรืออยู่ต่อเหมือนที่กล่าวหาให้ร้ายในสังคมเพียงแต่ต้องทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญทุกมาตรายกเว้นมาตรา272เลือกนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ส่งต่อให้วุฒิสภาชุดใหม่ซึ่งพวกเราเก็บของนานแล้วแต่ยังคงต้องทำหน้าที่ต่อไปนายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวด้วยว่าการให้กกต.รับรองไปก่อนแล้วสอยทีหลังตนเห็นว่ากระทำไม่ได้เพราะตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา42เมื่อกกต.ได้รับรายงานเลือกกันเองแล้วให้รอ5วันเมื่อพ้นกำหนดหากกกต. 7คนเห็นว่าเลือกถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกสัวไม่ได้เขียนไว้ว่าให้รับรองก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังฉะนั้นกกต.มีหน้าที่ตรวจสอบสุจริตเที่ยงธรรมหากเห็นเป็นดังนั้นก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นจากนั้นเปิดให้สว.ร่วมอภิปรายอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่สนับสนุนญัตติดังกล่าวให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้สมัครสว.นายออนกาดกระโทกสว.อภิปรายสนับสนุนว่าตนมีเรื่องร้องเรียนของผู้สมัครสว.ที่เอ่ยชื่อได้เพราะเขาพร้อมเป็นพยานคือนายสงบจินะแปงบอกว่าในการเลือกวันที่26มิถุนายนเวลา5:00 น.มีรถบัสและรถตู้มาส่งบุคคลที่จะเลือกระดับประเทศที่เมืองทองธานีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการหัวเอาเปรียบบุคคลอื่นรวมถึงมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กกต.และผู้สมัครที่สนทนากับผู้สมัครคนอื่นในวันเลือกระดับประเทศพร้อมกับเสนอเงินให้ 50,000 บาทเพื่อให้เลือกตนเองซึ่งตนพร้อมนำรายละเอียดมอบให้กับกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นให้ตรวจสอบด้านนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.อภิปรายว่าตนอยากบอกว่าที่สว.ใหม่ไม่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต้องรอกกต.รับรองและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้นดังนั้นว่าที่สว.ใหม่ที่มาตำหนิติเตียนกรุณาหุบปากเดี๋ยวนี้หน้าที่ใครผมไม่ก้าวก่ายทำให้นายพรเพชรกล่าวว่าไม่ใช่ประเด็นที่จะมาพูดกันแต่นายกิตติศักดิ์ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าตนไม่พูดไม่ได้มันไม่ยุติธรรมตนไม่ได้เอ่ยชื่อใครคนที่ออกมาตำหนิกรุณาหุบปากนั่งลงพับเพียบเรียบร้อยเมื่อใดที่กกต.ประกาศรับรองเราเตรียมตัวกลับบ้านข้าวของในห้องเก็บเรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกคนมีศักดิ์ศรีตนไม่ได้ว่าที่สว200คนเราให้เกียรติท่านแต่ในวันนี้เราปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง
ดังนั้นการที่จะถูกใครก็ตามตำหนิติเตียนพวกเราคิดว่าไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะพวกเราไม่ได้ยึดติดไม่อยากที่จะอยู่โดยที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่หากเอากันตรงๆกกต.กล้าๆหน่อยอย่าปากกล้าขาสั่นผมกลัวอย่างเดียวว่ากกต.ไม่รับรองแล้วเราต้องปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ต่อไปหากเรายังรับเบี้ยเลี้ยงรับเงินเดือนอยู่แล้วไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้คิดว่าเอาเปรียบงบประมาณแผ่นดินซึ่งการปฏิบัติหน้าที่สว.ใหม่นั้นเรายินดีขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาจะเจริญรุ่งเรืองแต่หากเข้ามาแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาผมบอกไว้เพียงอย่างเดียวว่าอาจจะมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.ใหม่นายกิตติศักดิ์กล่าวขณะที่ฝ่ายสว.ที่เห็นค้านอาทินายเสรีสุวรรณพานนท์สว.อภิปรายว่าในการทำงานขององค์กรอิสระต้องทำหน้าที่อิสระตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดที่บอกว่ากกต.ต้องติดคุกนั้นหากกกต.ทำผิดทำทุจริตหน้าที่ต้องติดคุกแต่ขณะนี้กกต.มีความอิสระดังนั้นการทำหน้าที่ระหว่างไม่มีสว.ใหม่ต้องอยู่รอเพื่อทำหน้าที่เท่าที่จำเป็นไม่ก้าวก่ายแทรกแซงองค์กรอิสระการเลือกสว.กฎหมายเขียนชัดเจนให้คนที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆห้ามเข้าไปยุ่งเพราะมีกฎหมายเป็นโทษทางอาญาห้ามเจ้าหน้าที่รัฐผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคสส.สว.เข้าไปช่วยเหลือให้ผู้ใดได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกใครฝ่าฝืนจะมีโทษปรับจำคุกรวมถึงเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นตนไม่อยากพ้นจากสว.แล้วมีคดีอาญาติดตัวนายเสรีกล่าวต่อว่าประเด็นการตรวจสอบตามคำร้องเป็นหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่สว.เพราะกฎหมายให้อำนาจกกต.ประกาศรับรองไปก่อนแล้วสอยทีหลังได้ดังนั้นจะบังคับให้กกต.เห็นด้วยกับท่านไม่ได้เพราะมีการร้อง600เรื่องมีพยานเยอะแต่เป็นพยานปั้นพยานกลั่นแกล้งไม่อาจมีใครรู้ได้จึงต้องตรวจสอบซึ่งสว.ที่ได้รับเรื่องร้องก็ต้องส่งให้กกต.ไม่ใช่ทำตัวเป็นกกต.แล้วไปวินิจฉัยแทนไม่เอากลุ่มสีน้ำเงินจะเอากลุ่มสีส้มหรือสีแดงหากจะเอากลุ่มที่พอใจไม่มีทางจบได้การเลือกไม่ว่าได้ผลเป็นอย่างไรต้องยอมรับผมไม่เห็นด้วยกับการตั้งงบมท.เพราะเป็นการก้าวก่ายแทรกแซงองค์กรอิสระนายเสรีกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมนายพรเพชรได้คอยตักเตือนการอภิปรายของสว.ที่พาดพิงถึงบุคคลภายนอกพร้อมขอให้ระมัดระวังการอภิปรายเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับบุคคลที่ทำหน้าที่นอกจากนั้นยังไม่อนุญาตให้ใช้สื่อเพื่อประกอบการอภิปรายของผู้เสนอญัตติด้วยนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปสว.ออ่างอภิปรายว่าเมื่อดูรายชื่อและคุณสมบัติผู้ได้รับเลือกเป็นสว.200คนบวกกับรายชื่อสำรอง100คนทำให้เห็นถึงความผิดเพี้ยนในความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยวิชาชีพซึ่งขัดกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญจึงมีข้อเสนอแนะให้ผลการเลือกเป็นโมฆะทั้งหมดแล้วจัดเลือกใหม่ทั้งในระดับอำเภอจังหวัดระดับชาติโดยไม่จำเป็นต้องเปิดรับผู้สมัครเพิ่มให้ใช้ผู้สมัครชุดเดิมตรวจสอบคุณสมบัติใหม่เพื่อคัดเลือกใหม่ได้ผลประการใดก็เร่งประกาศรับรองข้อเสนอนี้อาจสุดโต่งเพราะต้องใช้งบประมาณอีก 1,500ล้านบาทใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1-2 เดือนแต่ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและได้สว.ที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้นหลังสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมลงมติเห็นด้วยให้ตั้งกมท.101เสียงไม่เห็นด้วย10เสียงงดออกเสียง17เสียงตั้งกมท.วิสามัญจำนวน21คนน
น้องอันดามันตอบคำถามจึ้งเวทีประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยแม่บุ๋มภูมิใจบันเทิงวันที่8กรกฎาคม2567 16นาฬิกา13นาทีสมเป็นลูกนางงามน้องอันดามันตอบคำถามจึ้งคว้ารองอันดับ3ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยด้านบุ๋มปนัดดาสุดภูมิใจเรียกว่าได้แม่มาเต็มๆทั้งความเก่งและความสวยสำหรับน้องอันดามันลูกสาวสุดน่ารักของดาราพิธีกรชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีหลังเข้าไปเป็นนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้สำเร็จพร้อมกับลงประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกงานนี้แม่บุ๋มเก็บภาพความสวยของลูกสาวในแบบที่ตัวเองเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกมาฝากพร้อมแคปชั่นว่าประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกที่เห็นลูกแต่งหน้าทำผมเต็มลูกฉันเป็นสาวแล้วเหรอนี่บนเวทีดูเป็นสาวพอรู้ว่าแม่มาที่จริงแอบมาดูตั้งแต่เริ่มอ้อนเลยจ้าจากนั้นบุ๋มปนัดดาได้มาอัปเดตผลการประกวดปรากฏว่าน้องอันดามันคว้ารองอันดับ3มาครองก่อนจะแซวลูกสาวเรื่องตอบคำถามที่สมเป็นลูกนางงามว่าน้องอันดามันได้รองอันดับ3ค่ะเย้เย้พี่ชายแฮกถามว่าถ้าหนูไม่ได้รางวัลในวันนี้หนูจะรู้สึกยังไงน้องตอบว่าถึงหนูไม่ได้แต่เพื่อนหนูก็ได้ดีใจกับเพื่อนด้วยค่ะลูกนางงามชัดๆ555ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชื่นชมทั้งคุณลูกและคุณแม่มากมายเป็นสาวแล้วจริงๆสวยมากๆด้วยค่ะต้าวเออเห็นตั้งแต่เด็กๆได้แม่มาเต็มๆน้องสวยเหมือนแม่บุ๋มค่ะสวยมากค่ะน้องอันดามันตามรอยคุณแม่ยินดีเป็นที่สุดเลยค่ะว่าที่คุณหมอคนสวยและอื่นๆใช้แววขนาดนี้ไม่แน่ว่าอนาคตประเทศไทยอาจจะมีนางงามดีกรีคุณหมอที่ชื่ออันดามันก็เป็นได้ขอบคุณที่มาไอจีบูมปนัดดา